สำหรับมติคอรอมวันนี้นะครับมีมติเห็นชอบการปรับลดอัตราภาษีสรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ5บาทออกไปอีก2เดือนก็จะไปสิ้นสุดในวันที่20กันยายน2565ครับคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังในการปรับลดอัตราภาษีสรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ5บาทต่อไปอีก2เดือน จากมาตรการที่ใช้อยู่กำลังจะสิ้นสุดในวันที่20กรกฎาคมนี้ขยายเป็นตั้งแต่21กรกฎาคมถึง20กันยายน2565เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทุกภาคส่วนในช่วงที่ระดับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงส่งตัวในระดับสูงนายอาคมย้ำว่าการใช้มาตรการภาษีครั้งนี้จะเป็นเพียงมาตรการระยะสั้น หากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายรัฐบาลต้องใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น,นกลไกหลักในการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศขณะที่นายเอกนิตินิติธันประพาสอธิบดีกรมสรรพสามิตบอกว่านับตั้งแต่สถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น กรมสรรพสามิตได้ช่วยลดภาระค่าครองชีพและต้นทุนในการประกอบกิจการต่างๆด้วยการปรับลดอัตรา,าภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2565เป็นต้นมาและจะสิ้นสุดมาตรการในวันที่20กระกฎาคม2565แต่เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกผันผวนและยังทรงตัวในระดับสูงทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นจำเป็นต้องใช้มาตรการทางภาษีไปอีกระยะหนึ่งเพื่อช่วยลดระดับราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซลไม่ให้สูงจนกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนและภาคธุรกิจครับ